สวัสดีวันศุกร์สุดสัปดาห์นะฮะทุกคนวันนี้แวะมาสอนอะไรกันง่ายๆสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้ให้สำหรับคนที่เพิ่งหัดเล่นกีตาร์แล้วกันเพิ่งหัดตีคอร์ดนะครับก็จะเป็นแพทเทิร์นคอร์ดง่ายๆแล้วก็บวกกับการสะบัดปิ๊กเพื่อส่งเข้าห้องใหม่หรือว่าส่งเข้าคอร์ดใหม่นะครับจังหวะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูแบบนี้นึกถึงเพลงซอมซานไว้แล้วกันนะครับเป็นประมาณนี้คอร์ด G นะครับ E minor นะครับเลือกคอร์ดง่ายๆหน่อยนะครับการนับนะครับแพทเทิร์นในการดีดเป็นแบบนี้นะครับลงขึ้นฉับขึ้นลงขึ้นฉับขึ้นลงขึ้นฉับแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะฮะฉับเล่นแบบไหนฉับก็คือการมิ้วสายนะครับดีดไปแล้วก็พร้อมกับการใช้ข้างมือตรงนี้นะครับผมแตะไปที่สายด้วยพร้อมกันนะครับเห็นไหมฮะมันจะได้เสียงมิ้วสายแบบนี้นี่คือคำว่าฉับเล่นแบบนี้นะครับคอร์ด G นะครับลงขึ้นฉับขึ้นลงขึ้นฉับขึ้นลงขึ้นฉับขึ้นลงขึ้นฉับแบบนี้วนไปเรื่อยๆ E minor ลงขึ้นฉับขึ้นลงขึ้นฉับขึ้นลงขึ้นฉับขึ้นลงขึ้นฉับ C ลงขึ้นฉับขึ้นลงขึ้นฉับขึ้นลงขึ้นฉับขึ้นลงขึ้นฉับลงขึ้นฉับขึ้น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 ลงแบบนี้นะครับลงขึ้นฉับขึ้นลงขึ้นฉับวนไปเรื่อยๆแบบนี้นะฮะทีนี้เดี๋ยวเรามาเล่นต่อเนื่องกันนะครับ4คอร์ดนี้เอาแบบเร็วขึ้นนิดนึงนะฮะ3 4ลงขึ้นฉับขึ้นลงขึ้นฉับขึ้นลงขึ้นฉับขึ้นลงขึ้นฉับที่มินเนอร์ลงขึ้นฉับขึ้นลงขึ้นฉับขึ้นลงขึ้นฉับ4วนอีกรอบนึงนะฮะผมไม่ท่องนะครับมินเนอร์ C D แบบนี้นะฮะการตีคอร์ดนะครับผมลงขึ้นฉับขึ้นลงขึ้นฉับนะฮะแล้วทีนี้อย่างที่บอกไปก็คือการสะบัดปิ๊กก่อนที่จะเข้าคอร์ดใหม่หรือว่าเข้าห้องใหม่เนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวลองสังเกตดูนะครับ3 4เดี๋ยวดูก่อนเข้า E minor นะฮะเห็นไหมฮะก่อนเข้าคอร์ด C ก่อนเข้าคอร์ด D เป็นแบบนี้นะครับผมมันจะเล่นแบบนี้ลงขึ้นแล้วก็เข้าแพทเทิร์นที่เราตีคอร์ดลงขึ้นลงขึ้นฉับ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 ลงขึ้นลงขึ้นฉับขึ้นลงขึ้นฉับเห็นไหมฮะลงขึ้นลงนะครับลงขึ้นลงขึ้นฉับ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 ลงขึ้นลงขึ้นฉับขึ้นลงขึ้นฉับลงขึ้นลงในส่วนที่เพิ่มขึ้นมาในการสะบัดปิ๊กก็แค่ลงขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็เข้าแพทเทิร์นที่เราท่องกันตั้งแต่แรกก็คือลงขึ้นฉับแล้วนะครับแต่มันจะเร็วนิดนึงและทีนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการนับอีกหนึ่งรูปแบบแล้วกันนะฮะให้มันเป็นสากลนิดนึงก็คือการนับเป็นแบบห้องดนตรีนะครับเอาเป็นแบบตีคอร์ดธรรมดาโดยที่ยังไม่สะบัดปิ๊กตอนก่อนจะเข้าห้องก่อนแล้วกันนะครับเป็นแบบนี้3 4 1 2 3 4 1เห็นไหมครับว่ามันเล่นคอร์ดละ2ห้องนะครับแล้วทีนี้การสะบัดปิ๊กเนี่ยผมนับยังไงนะฮะผมนับว่า N A นะครับก็คือการดีดลงและดีดขึ้นนะครับแล้วก็คือเข้าคอร์ดปกตินับ1 2 3ปกตินะครับเป็นแบบนี้คอร์ด G ก่อน3 4 and 1 2 3 4 1 2 3 4 and 1แบบนี้นะครับนับว่า N A แล้วก็เข้าคอร์ดนั้นๆนะครับเร็วขึ้นนิดนึงแล้วกันมา
นี่ก็คือการสะบัดปิ๊กเพื่อส่งเข้าห้องนะครับผมหรือว่าส่งเปลี่ยนคอร์ดนะครับแล้วแต่เราเอาไปใช้เลยก็เอาไปใช้ให้มันเหมาะสมนะครับก็อิงเพลงสมสารนะครับของพิเศษโลโซโดยใช้คอร์ดที่มันง่ายหน่อยนะฮะการส่งสะบัดปิ๊กแบบนี้นะฮะมันก็จะมีลักษณะเหมือนการส่งของลูกส่งกลองนะครับที่มันตะตะถึงแบบนี้นะครับแต่เราก็สะบัดปิ๊กลงขึ้นลงเห็นไหมฮะเมื่อมันพร้อมกันมันก็จะมีการกระชับนะครับก็ประมาณนี้นะครับเอาไปลองฝึกกันดูสำหรับคนที่กำลังหัดตีคอร์ดอยู่แล้วอยากมีลูกเล่นอะไรเพิ่มเติมเข้าไปในการเปลี่ยนคอร์ดอะไรประมาณนี้นะครับโอเควันนี้แวะมาสอนกันง่ายๆเท่านี้นะครับโอกาสหน้าจะมีอะไรมาสอนอีกก็ฝากติดตามกันด้วยนะฮะสวัสดีครับ